สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่26กุมภาพันธ์2563จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกวันมิตรชัยจัดโดยพี่มิตรนครนะครับหรือคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกฎนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลา 18.30 นเป็นต้นไปณสนามมวยราชดำเนินนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5GBet 11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยแล้วก็เป็นเว็บกีฬาที่มั่นคงตลอด24ชั่วโมงนะครับเว็บกีฬาระดับโลกเว็บกีฬาระดับเวิลด์คลาสเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5GBet 11แอดไลน์มาที่ 5GBet 11ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับหรือโทรมาที่เบอร์โทร0949297157จัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งใน YouTube ให้กับปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆหาข้อมูลดีๆมาฝากแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับไปดูคู่ที่1ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดเล็กวอสังประภัยครับวันนี้เจอทางด้านเพชรหนองคายผู้กองหยัดสืบอุดมสุขนะครับชกกันที่พิกัด113กับ114ยอดเล็กต่อให้1ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกวิธีทางด้านยอดเล็กวอสังประภัยครับมวยเจ้าบ้านหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีฝีมือดีครับวันนี้เอาอยู่ครับคู่ที่1ในรายการออกวิธีทางด้านยอดเล็กวอสังประภัยนะครับส่วนคู่ที่2ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรไทยแลนด์โรงเรียนกีฬานาดีวิทยาครับวันนี้เจอทางด้านขวัญมงคลเสถียรพงษ์มงคลมวยครับชกกันที่พิกัด116กับ118นะครับเพชรไทยแลนด์ต่อให้2ปอนด์ผมมองว่าต่อ2ปอนด์ก็ไม่ใช่ปัญหาครับความแข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธหนักอาวุธแรงแล้วก็ฝีมือดีอยู่ที่เพชรไทยแลนด์โรงเรียนนาดีวิทยานะครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรไทยแลนด์โรงเรียนนาดีวิทยานะครับคู่ที่2ในรายการนะครับส่วนคู่ที่3ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมวยสูงยาวใหญ่ครับสังฟ้านอนุวัฒน์ยิมครับวันนี้เจอกับมวยเก่าเก๋าเกมฝีมือจัดจ้านเพชรจงรักวอสังประภัยนะครับ112ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรจงรักวอสังประภัยครับนอกได้ในดีฝีมือดีฝีมือจัดจ้านเข่าในอาชีพครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรจงรักวอสังประภัยนะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็คู่ที่4ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน IQ เอราวัณวันนี้เจอกับพีรพัฒน์มวยเด็ด789ชกกันที่พิกัด112กับ113ครับมวยคู่นี้ IQ ได้ใหญ่ครับได้หนาต่อน้ำหนักให้ทางด้านพีรพัฒน์1ปอนด์มวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านพีรพัฒน์มวยเด็ด789ฝีมือดีผิวกว่าครับแต่ว่าอาจจะตัวเล็กหน่อยวันนี้ผมมองว่าเกิดแน่นอนครับคู่ที่4ในรายการผมออกไปที่ทางด้านพีรพัฒน์มวยเด็ด789นะครับส่วนคู่ที่5ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดกล้าพอวิเศษยิมครับเจอทางด้านก้องบุรพาทิพย์ท่าไม้107ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมมองว่าก้องบุรพาไม่ต่อยผิดทรงนี้กินแน่นอนครับครั้งที่ผ่านมาในพลิกแพ้ไปแบบสนุกวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านก้องบุรพาทิพย์ท่าไม้ลุ้นนับลุ้นน็อกเตะขาต่อยหมัดวันนี้เอาจริงครับไม่ประมาทแน่นอนครับจัดไป5ดาวครับคู่ที่5ในรายการนะครับส่วนคู่ที่6ครับสูงยาวใหญ่ครับวันนี้เพชรชวลิตครับวันนี้เพชรชวลิตเพชรอินเดียอะคาเดมี่นะครับมวยสูงใหญ่ยาวครับมวยเจ้าบ้านวันนี้เจอกับทางด้านเจริญฤทธิ์ลาวัยมวยไทยชกกันที่พิกัด119ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรชวลิตเพชรอินเดียอะคาเดมี่ครับ5ดาวครับสูงใหญ่ยาววันนี้ค้ำแทงตีอยู่ครับคู่ที่6ในรายการครับแล้วก็ไปถึงคู่เอกในรายการครับรุ่งนาลายเกียรติหมู่9หรือมอรัตนบัณฑิตครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านชนะเลิศมีนโยธินถึง2ปอนด์ครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านรุ่งนาลายมอรัตนบัณฑิตครับต่อน้ำหนักแต่ไม่ต่อฝีมือครับจัดไปอย่าให้เสียครับ